วัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดเต๋อจั๊กอันนี้จะเป็นการสอนวิธีการเล่นปากกาจรวดยิงปู้หลักการเล่นนะครับก็คือหนูๆต้องหนีก่อนแล้วเล่นนะครับจับใต้ตูดนี้เข้ามาใกล้ๆเลยครับดูแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้จับใต้ตูดตรงนี้จะมีเป็นหนังยางเห็นมั้ยครับดึงแล้วก็เอานิ้วชี้นะครับกับนิ้วโป้งนิ้วกลางจับอย่างนี้นะครับดูดีๆครับถอยไปเลยครับอย่างนี้นะแล้วหนูๆก็ปล่อยนิ้วกลางนะครับปล่อยนิ้วกลางออกกับนิ้วโป้งนิ้วชี้ปล่อยปุ๊บมันก็จะลอยเห็นไหมครับเอาใหม่ทีนะครับตรงนั้นนะครับจับดึงปึ๊บจับมุมให้ดีๆอย่าให้คนเห็นนะครับอย่าให้คนเห็นแล้วหนูๆก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะลอยเองหลักการไม่มีอะไรยากเลยนะครับตัวนี้เป็นไมยากลตัวใหม่ที่อาจารย์สับพึ่งผลิตขึ้นมานะครับให้เราดูเล่นตอนช่วงจะปิดเทอมนะครับเอาเข้ามาดูใกล้ๆอีกทีครับจำได้ไหมครับตรงตูดนี่ใช้เล็บจิกตรงนี้นะฮะจิกตรงตูดมันดึงขึ้นมาอย่างนี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งดึงแล้วจับอย่างนี้นะครับนิ้วกลางตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับต่อยมาได้เลยครับเตรียมตัว1 2 3ปากกาจรวดขอบคุณครับอันนี้เป็นปากกาจรวดนะครับเราจะถอดฝาก่อนนะครับดึงจับขึ้นมาอย่างนี้ช้าๆช้าแล้วเราก็ลูกมันก็จะพุ่งไปปิดเองนะครับพุ่งไปปิดเองหลักการเล่นก็คือเราจะจับตรงนี้นะครับจับแล้วดึงออกมาขั้นตอนนี้อยากให้ใครเห็นนะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยปล่อยปึ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเอาใหม่ทีนะครับจับปึ๊บแล้วค่อยจับนี่แต่ต้องฝึกนะครับต้องฝึกปุ๊บมันก็จะขึ้นไปแล้วครับโอเคครับ